็ไปหาอะไรกินกันไหมไปเลยค่ะไปหมอนทองท้ายดงไหมอยู่ที่เพชรบูรณ์นี่ของดีอร่อยเลยเจ้ตอนนี้เห็นว่าจองยกสวนหมดแล้วอ่ะจบกันจองไปถึงปีหน้าจองทั้งต้นด้วยนะปาไปดูทำไมถึงจองกันเยอะขนาดนี้ค่ะมาเป็นสวนเลยอ่ะนี่คือสวนมาลัยทองคุณผู้ชมบ้านวางกระดาษเงินตำบลท้ายดงนะคะอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมขออภัยเพชรบูรณ์เนี่ยในนี้เนี่ยเขาปลูกเป็นทั้งแบบไม้ผลยอดฮิตทุเรียนง้อเนี่ยอยู่ในพื้นที่ราวประมาณ5ไร่เศษนะคะและกำลังออกดอกออกผลเต็มต้นเลยค่ะโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองท้ายดงเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีความโดดเด่นทางด้านรสชาติจนทุกคนเนี่ยได้ลิ้มลองกันแล้วบอกว่าติดใจกันเลยกลายเป็นของดีต้องลองสั่งจองข้ามปีนี่คือของจองนะจ๊ะของดีต้องลองแล้วสั่งจองข้ามปีกันเลยทีเดียวเลิศที่สุดนะคะต้องไปถามคุณเสมอนะคะอายุ60ปีเป็นชาววังโป่งเนี่ยเป็นเจ้าของสวนมาลัยทองนี่แหละเล่าให้เราฟังนะคะว่าเธอเดิมทีครอบครัวของตัวเองเนี่ยปลูกข้าวโพดแต่ว่าเจอปัญหามาทุกปีเลยก็เลยเปลี่ยนแนวคิดดีกว่าหันมาปลูกไม้ผลยืนต้นก็มีทุเรียนพันหลงลับแลแล้วก็พันหมอนทองท้ายดงนี่แหละรวม80ต้นนะเจ้แล้วก็มีต้นเงาะโรงเรียนจำนวนอีก100ต้นด้วยค่ะค่ะพอย่างเข้าปีที่4ก็จะเริ่มให้ผลผลิตใช่ไหมเก็บขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาระยะเวลานานกว่า10ปีแล้วนะค่ะผลผลิตที่ได้ความโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมีเงาะโรงเรียนเนี่ยมันจะหวานน้องเขาบอกว่าเงาะที่นี่จะหวานกรอบอร่อยและเปลือกบางโอ้โหส่วนทุเรียนทุกคนการันตียืนยันกันมาเลยว่าได้ชิมแล้วบอกว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์หวานมันกลมกล่อมกลิ่นหอมผลผลิตออกมาแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการสักครั้งจองข้ามปีไงล่ะคะระยะหลังนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มมีลูกค้าบางคนเนี่ยที่เคยพลาดสั่งซื้อทุเรียนไม่ทันในแต่ละปีเนี่ยต่างเริ่มหันมาจับจองกันแล้วตั้งแต่เริ่มติดลูกเนี่ยเขียนชื่อจองเอาไว้เลยนะเขียนชื่อใส่กระดาษผูกใส่ถุงแล้วก็แขวนไว้กับผลทุเรียนนั่นแหละเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของกันเลยทีเดียวสำหรับราคาทุเรียนปีนี้คุณผู้ชมไปดูกันนิดนึงเนาะเจ้าของสวนเปิดจำหน่ายราคาเดียวนะคะกิโลกรัมละ120บาทส่วนเงาะโรงเรียนเขาจะเปิดจำหน่ายราคากิโลกรัมละ35บาท3กิโลร้อยไปเลยนะสนใจเดินทางไปเลยคุณผู้ชมคะสวนมาลัยทองอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ทุเรียนทั้ง80ต้นที่เราได้อ่านไปนั้นทำไมคะจองไม่ครบแล้วเราไม่สามารถไปทำอะไรกับเขาได้แต่เรายังมีเงาะไงโอเคเงาะเรายังมีเงาะนะเงาะโรงเรียนอีกต้องร้อยต้นไม่เป็นไรไปชิมเงาะกันเปลือกก็บางเนื้อก็แน่ดีนะอ๋อนั่นคือที่ปิดชื่ออูมีชื่อจองเลยติดไว้ตรงผลเลยลำพูนคุณผู้ชมพักดีกว่า